สวัสดีค่ะพบกับลินอินเจอร์มานีอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะลินก็มาทำคำขอของเพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะคะที่อยากจะดูพิธีแต่งของลินที่เยอรมนีนะคะคลิปนี้นะคะลินก็เอามาลงอย่างจุใจเลยนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่เยอรมันก่อนนะคะแล้วก็ที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวลินจะมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะลินก็จะพาทุกคนนะคะไปย้อนความรู้สึกดีๆรำลึกความรู้สึกดีๆกับลินอีกแล้วค่ะก็คืองานแต่งงานของลินนะคะการจดทะเบียนสมรสที่เยอรมนีนะคะก็ลินก็แต่งกันนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2017นะคะเลือกวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันพิเศษของเรานะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นความรักของพวกเราเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็ดูใจกันมา4ปีเต็มๆเลยนะคะถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกันค่ะก็ระยะเวลาการดูใจก็มีส่วนสำคัญเนาะเพราะว่าตอนนั้นพอก็เพิ่งจะเรียนจบเลยค่ะลินนะคะจริงๆก็ตั้งใจที่จะแต่งงานที่สแตนเดดอัมไลซิกนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ที่นี่กันเนาะแต่ว่าวันที่เราเลือกเนี่ยสแตนเดดอัมไลซิกเขาไม่รับงานแต่งวันอังคารนะคะลินก็เลยออกไปแต่งกันนอกเมืองค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จัดงานของเรานะคะได้ดีมากๆแล้วก็มีความทรงจำดีๆที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะลินก็ได้เทอร์มินที่นี่นะคะตอน11โมงค่ะก็ไม่ต้องตื่นมาแต่งหน้าแบบแต่เช้ามืดอะไรเงี้ยนะคะก็ตื่นตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่นั่นกันแล้วก็พอแต่งที่จดทะเบียนสมรสที่นั่นเสร็จนะคะเราก็ออกมาทานข้าวค่ะก็ลินก็เลือกร้านอาหารนะคะชั้นบนสุดของพาโนรามาทาวเวอร์นะคะชั้น29นะคะก็ทานไปแล้วก็แขกก็ชมบรรยากาศรอบเมืองไปด้วยนะคะที่นี่นะคะลินก็พอทานอาหารเสร็จนะคะเราก็ขึ้นไปปล่อยลูกโป่งบนดาดบนชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็มีเขียนกงเขียนการ์ดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ลงมาตัดเค้กกันค่ะแล้วก็พอกินเลี้ยงทานอาหารพูดคุยกันเรียบร้อยนะคะพวกเราก็มาเตรียมงานเลี้ยงตอนเย็นอีกนะคะลินก็เลือกออแกไนซ์นะคะจัดงานทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกๆคนนะคะเพราะว่าบริการแล้วก็อาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะทุกอย่างนะคะของวันนี้นะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกคนแล้วก็ประทับใจแขกทุกคนเลยนะคะงานแต่งตอนเย็นนะคะกินเลี้ยงตอนเย็นนะคะพวกเราก็สนุกสนานมากๆเลยลินก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะคะแต่ก็เป็นวันนึงนะคะของชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่ได้แต่งงานเนาะก็อดทนเอาค่ะก็ลินก็เล่าแค่คร่าวๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็ไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะไปเลยค่ะIst nun schon 4 Jahre hier. Heute, vor genau 4 Jahren, haben Sie beide sich zum ersten Mal gesehen. Sie dürfen sich jetzt gerne an den Abend des 28. Februar im Jahr 2013 erinnern. Zieht es Sie zurück zu Nanarin. Ein Zauber hat begonnen.Schmetterlinge im Bauch und Verliebtheit im Herzen. Das kleine und so unscheinbare Wörtchen Ja gehört zu jenen Wörtern,
die der Mensch sehr oft gebraucht. Auch Sie haben damit schon unzählige Fragen beantwortet. Heute ist Ihr Ja-Wort die Entscheidung Ihres Lebens. Mit Ihrem Ja vertrauen Sie einander Ihr Lebensglück an und geben sich das Versprechen, in allem, was die ungewisse Zukunft bringen mag, zusammenzustehen und zusammenzuhalten und aufeinander Acht zu geben. Wenn Sie beide gewillt sind, dieses große Versprechen vor mir abzugeben, dann bitte ich Sie zwei, sich nun von Ihren Plätzen zu erheben. Zu gehen, dann antworten Sie bitte mit Ja. Frau Matton, ich richte nun meine Frage an Sie. Ist es auch Ihr freier Wille und fester Entschluss, mit dem hier anwesenden Herrn Paul Tilt Sie auch bitte mit Ja? Ja. Danke. Ja? Aber nicht einen Finger reinhalten, bitte. Ich hab wohl, ja. Lehn ab, bleib hier, hier, Leute. Lehn ab, bleib hier. Sehr schön, bravo. Ja, ha. Ja. Das wird. Ja, gut, nicht das Sache, hau rein. Thank you.
Thank you.